ท่านผู้ชมที่เคารพการระบาดของพยาธิโควิด-19 เฮ็ดให้หลายคนได้รับผลกระทบรวมทั้งกลุ่มผู้ผลิตกสิกรรมหลายคนต้องได้มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดฉะนั้นมื้อนี้ทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติของพวกเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับวิธีการปรับตัวของผู้ผลิตกสิกรรมแบบผสมประสานซึ่งได้ถือคติว่าเฮ็ดในสิ่งที่ฮักดุมันและมีความหวังทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวเดินทางไปบ้านนาคันทุงเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อพบกับพนักงานบำนาญที่หันมาบุกเบิกเนื้อที่ดินเพื่อเฮ็ดกสิกรรมแบบผสมผสานทั้งการปลูกทั้งการเลี้ยงใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีพวกเขาก็ฮอดจุดหมายปลายทางและพบกับป้าสีดาแสงวิไลที่กำลังเกลือไก่ประมาณห้อยกว่าโตที่กำลังซ้อนสาวไก่นี่จุดนี้ท่านงานไก่ท่านได้ไก่ร้อยปลายร้อยปลายแล้วก็ในท่าเขาจะก็มาเอาได้จากการสนทนาจึงหู้ว่าไก่ที่เลี้ยงเป็นไก่อียิปต์เหตุผลที่เลือกเลี้ยงไก่อียิปต์เนื่องจากว่าเลี้ยงง่ายใหญ่ไว้สิ้นแน่นคือกับไก่ลาดและราคาก็ถือกลัวจึงเหตุให้ตลาดมีความต้องการหลายแต่เดี๋ยวนี้ห้านอาหารโรงแรมและแม่ค้าที่เคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ยุดกิจการชั่วคราวย้อนโควิด-19 ระบาดจึงยังเหลือแต่ลูกค้ารายย่อยที่มาซื้อไก่เฮ็ดเป็นไก่ปอกขายเหตุให้ยอดขายไก่ลดลงยังเหลือประมาณ20ส่วนห้อยของรายรับที่เคยได้และมื้อนี้ประมาณบ่ายๆก็จะมีแม่ค้าขาประจำมาซื้อไก่อยู่ใกล้กับคอกไก่ก็เป็นคอกแบ่ที่เลี้ยงแบบปล่อยเมื่อถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสวนป้าสีดาบอกว่าต้องไปถามลุงเด้อเพิ่นกำลังเกลือกบอยู่ลุมพุ่นเบิ่งคอกไก่ตัวอยู่พวกเฮาจึงไปตามคำแนะนำผ่านคอกหมูปลาและพบกับเป้าหมายคือลุงคำแสนแสงวิไลที่กำลังกลับจากการเกลือกบอยู่เขตเลี้ยงไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์และเป็ดกาปักกิ่งที่เพิ่นจะเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เช่นกันอยู่เขตนี้ยังมีตู้ฟักไข่2ตู้และตู้ที่กำลังฟักไข่หน่วยนี้สามารถฟักไข่ได้ครั้งละ 1,500 หน่วยทุกอันไข่ทุกอันเช่นก่อนไข่ก็ขายลูกไก่ก็ขายต้องการตัวน้อยแค่ตัวน้อยต้องการตัวห้ามแค่ตัวห้ามเราพูดแทนการแทนขายเพื่อนยังซีฮักเพื่อนมือหนึ่งจะเกลือมือละสองเท่าเสาเลยมือละสองจะได้คืนมันเด้งลูกไก่น้อยที่หากฝักลุงคำแสนจะมีคอกไว้อนุบาลไก่น้อยตำหากเพื่อขายให้กับผู้ที่สนใจโดยวางราคาต่ำแต่ละรุ่นถ้าไก่น้อยหากก็แตกจากไข่ประมาณ 4-5 มื้อก็จะขายในราคา 5,000 กีบต่อตัวลูกไก่น้อยอายุประมาณ6อาทิตย์จะขายราคา 10,000 กีบต่อตัวสำหรับคอกอนุบาลไก่น้อยแมนยูอีกเบื้องนึงใกล้กับกระสังกบซึ่งลุงคำแสนบอกว่าไก่อายุซำนี้จะแข็งแรงกว่าลูกไก่น้อยที่หากฝักเนื่องจากผ่านการอนุบาลจนแข็งแรงแล้วฉะนั้นถ้าจะเลี้ยงแม่นเลือกเอาลูกไก่ที่ผ่านการอนุบาลประมาณ6อาทิตย์จะดีกว่าเพิ่นบอกว่าการขายลูกไก่น้อยก็คือกันกับการขายไก่ใหญ่ซึ่งเมื่อก่อนลูกไก่น้อยขายดีหลายแต่ตอนนี้บ่ค่อยมีคนมาซื้อคือเมื่อก่อนอยู่ในเขตเดียวกันพวกเฮาก็เห็นนาที่หากปักดำเมื่อถามว่าข้าวนี้ปลูกไว้กินบ่เพิ่นก็บอกว่าข้าวที่ปลูกแม่นสำหรับเฮ็ดข้าวเมาเพิ่นยังใจดีเชิญทีมงานของพวกเฮาให้กลับมายามส่วนของเพิ่นอีกเมื่อฮอดฤดูเฮ็ดข้าวเมาท่านบุคคลเฮาจึงนําลงใหม่มันออกจากเขตเลี้ยงสัตว์ปีกพวกเฮาก็มาฮอดหนองน้ําธรรมชาติที่มีทั้งป่าธรรมชาติและป่าที่เจ้าของสวนซื้อมาปล่อยพร้อมเดียวกันก็มีกระสังเลี้ยงกบอีก7กระสังมีกบประมาณ 4-5,000 ตัวเมื่อพวกเฮาถามถึงวิธีคิดในการเฮ็ดกสิกรรมแบบนี้และลงทุนหลายปานใดเพิ่นก็ตอบว่ามันประเมินมูลค่าเป็นเงินบ่ได้เพราะบุกเบิกมาแต่ปี1999ด้วยเฮือแห้งและ2มือของ2คนผัวเมียโดยบ่ใช้เครื่องจักรคอยเฮ็ดคอยเฮียนฮู้คอยพัฒนาเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยเฮียนผิดเฮียนถูกโดยจุดเริ่มต้นแม่นมาจากความมักฮักเรื่องการปลูกการเลี้ยงบวกกับพอมีบนเฮียนเนื่องจากเมื่อก่อนเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมเฮียนฮู้น้ำหลายคนหลายแรงและผลได้รับก็คือที่เห็นลักลับเดี๋ยวนี้เฮาเลี้ยงอย่างแดสัตว์ที่เฮาเลี้ยงก็เกือบว่าทุกชนิดนั่นน่ะตั้งแต่ปลากบไก่เป็ดหมูแบะงัวก่อนสิ้นลงมาเฮ็ดอยู่นี่น่ะเฮาก็เคยอยู่อันโครงการกสิกรรมเมืองโอ้แล้วก็เคยไปเบิ่งชาวไร่ชาวนาเบิ่งบ่นั้นบ่นี้ก็เลยคิดโอ้เมื่อได้มีโอกาสก็สิมาเฮ็ด
ให้แบบธรรมชาติที่สุดให้แบบธรรมชาติทุกอันใส่เหงาใส่แห้งเห็ดด้วยธรรมชาติเห็ดด้วยใจมากเพราะว่าทุกอันจะบริอันลงเทือนว่าเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านบูมีแสดงว่าเนื้อที่ที่เฮาบุกเบิกมานี่เฮาบ่ได้ประเมินมูลเป็นมูลค่าบ่แต่ว่าประเมินเป็นเหงาแห้งกําลังโอ้ทุกอย่างเฮาใส่เหงาแห้งเบิดเฮาบ่ได้ใส่ภาชนะคนจักโอ้เฮาบุกเบิกมานี่กี่ปีละเริ่มปี99เริ่มปี99เมื่อพวกเฮาถามว่าวิกฤตโควิดแบบนี้ลุงมีวิธีการปรับตัวแนวใดลุงตอบแบบง่ายๆว่าก็บ่ได้ปรับตัวหลายปานใดพอหักในสิ่งที่เฮ็ดมีความดุมันและสำคัญที่สุดคนเฮาต้องมีความหวังในนามที่ว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่บ่ยอมยุดถึงว่าโควิดจะระบาดแต่เฮาก็ยังจะสู้ไปสู้อันนี้อยากฝากถึงผู้ที่กำลังปัจจุบันนี้มีปัญหาโควิดระบาดท้อถอยคิดว่าจะให้กำลังใจกันทีนี้ไหมต่อปัญหานี้ก็จะขอร้องว่าทุกคนนั่นแหละพอให้คิดว่าเราอยู่ในสังคมนะทุกคนก็เพื่อเฮาก็เพื่อทุกคน uh-huh. ตัวนี้นะ uh-huh. ทุกอาชีพจะต้องยืนอยู่ไปเรื่อยๆกัน uh-huh. คอยเฮ็ดคอยไปเบิ่งไปนำแล้วก็เฮ็ดไปนำแต่มื้อนี้มันขาดทุนแต่มื้อหน้าเฮาก็มีกำไร ต้องมีความหวังเนาะต้องมีความหวังเจ้าออกจากเขตเลี้ยงสัตว์ปีกเลยกบลุงคำแสนก็พาทีมงานไปอีกฟากหนึ่งของดินที่เพิ่นบอกว่ากำลังเลี้ยงป่าและปลูกข้าวเพื่อเฮ็ดข้าวเมาใส่เวลายามบ่โดนพวกเฮาก็มาฮอดหนองป่าที่เลี้ยงปลาดุกและอีกหนึ่งน้องแม่นปอยปลาเข็งสำหรับดินเป้าวางบ่อนนี้เพิ่นบอกว่าเมื่อก่อนแม่นบุกเบิกเพื่อปลูกมันต้นแต่ต่อมามันต้นขายบ่ได้ราคาดีคือเก่าก็เลยเซาแต่เพิ่นก็มีแผนว่าในอนาคตจะบุกเบิกเฮ็ดนาคันใดส่วนอยู่อีกเบื้องนึงแม่นคอกงัวที่มีงัวประมาณ10กว่าตัวแล้วดินส่วนที่เหลือนี่เฮาเฮ็ดอีหยังดินส่วนที่เหลือนี่เฮาสิเฮ็ดอีต่อแค่นี้ก็คือว่าที่อันเฮ็ดหน้าบันไดเลยเฮ็ดหน้าบันไดอีกแล้วก็ฮอดเวลาจับไก่ขายให้กับแม่ค้าขาประจำที่ออกมาซื้อไก่เกือบทุกมื้อเมื่อก่อนก็ซื้อจำนวนหลายและก็มีหลายเจ้ามาซื้อน้ำแต่สภาพการโควิดระบาดคือแบบนี้จำนวนผู้ที่มาซื้อไก่ก็ลดลงโดยแต่ละข้างจะซื้อประมาณ10ตัวเพื่อไปลดคนเฮ็ดเป็นไก่ปอกขายอยู่ตลาดโควิดระบาดเฮ็ดให้หลายคนต้องพบความยุ่งยากในการดำรงชีวิตทำมาค้าขายหลายคนต้องได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถผ่านภาวะวิกฤตครั้งนี้เส้นเดียวกันกับเจ้าของสวนคนนี้ที่บ่เคยหมดหวังในการดำเนินชีวิตเพราะพวกเฮาบ่สามารถกำหนดได้ว่าโควิดจะอยู่นำเฮาไปอีกดนปานใดฉะนั้นขอเพียงแต่มีความหวังมีความดุมันมีวิธีคิดที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่ก็จะสามารถผ่านภาวะและยะวิกฤตแบบนี้ไปได้วีรมุนีจอมแก้วมณีพลถ่ายภาพวีรวรเว้าเจริญพรทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวรายงานจากบ้านนาคันทุงเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์